Great Wall Motor ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของ Ora Good Cat ที่เราได้เห็นกันไปในโลกโซเชียลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับ Ora Good Cat นะคะที่มีผู้ใช้คนหนึ่งเนี่ยเขาถอยรถไปขูดกับขอบปูนค่ะจึงทำให้ฝาครอบแบะเสียหายลูกค้าคนนี้นะคะเขาก็เลยติดต่อกับทางบริษัทประกันนะคะแล้วก็ได้รับการเสนอราคามาแบบเปลี่ยนแบตทั้งก้อนเลยซึ่งมูลค่าเนี่ยมากเกินกว่า 70% เลยนะคะทางประกันเขาก็เลยเสนอทุนประกันคืนนั่นเองจนทำให้ลูกค้าคนนี้เนี่ยไม่พอใจค่ะแล้วเขาก็เอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้ค่ะและล่าสุดนะคะทาง Great Wall Motor เนี่ยเขาก็ได้เอารถคันนี้นะคะไปตรวจสอบความเสียหายอีกรอบนึงค่ะสรุปก็คือรถคันนี้นะคะแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเลยเสียหายแค่เฉพาะฝาครอบแบตเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะยังคงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทประกันนั่นเองค่ะสำหรับเหตุผลที่บริษัทประกันนะคะเขาคำนวณราคาความเสียหายในครั้งแรกสูงขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาคำนวณราคาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูกนั่นเองซึ่งเป็นการประเมินราคาจากลักษณะภายนอกที่เขาได้เห็นนะคะทางบริษัทประกันนะคะเขาก็ได้ออกมายอมรับแล้วก็บอกว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนะคะจึงทำให้ลูกค้าแล้วก็คนที่ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจผิดไปด้วยค่ะและหลังจากนั้นทาง Great Wall Motor เขาก็ได้ออกมาตรการสำคัญออกมาทันทีเลยนะคะเพื่อลดความกังวลของลูกค้านั่นเองโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยทาง Great Wall Motor เขาก็จะเข้าไปพูดคุยกับบริษัทประกันทุกเคสเลยพร้อมกับเปิดฮอตไลน์สายด่วนเพื่อรับปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นต้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทราบคำชี้แจงเพิ่มเติมของทาง Great Wall Motor เนี่ยก็เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวพอจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือเคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่บริษัทประกันนะคะเขาประเมินความเสียหายจากภายนอกจึงทำให้มีการคิดค่าซ่อมสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งก้อนนั่นเองทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นแค่กับเฉพาะฝาครอบแบตเตอรี่เท่านั้นค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะพลอยแนะนำว่าถ้าหากว่าใครเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็แนะนำให้ติดต่อกับบริษัทประกันแล้วก็ศูนย์บริการทันทีนะคะเพื่อติดตามปัญหาเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้าเลยทีเดียวค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ